สวัสดีครับผมสันจิตรการคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music รู้จักกับแบรนด์เปียโน Steinway & Sons ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรเพลงแรกในวันนี้เพราะมากๆเลยเป็นเพลงอะไรคะสันครับเพลงที่ผมนำเสนอในรายการวันนี้เป็นเพลงของโรเบิร์ตชูมานกีตกวีนักประพันธ์ในยุคโรแมนติกชื่อ Symphonic Etudes จากชื่อก็จะบอกว่าหนึ่งมันเป็นบทเพลงที่พยายามเรียนแบบเสียงของออเคสตราซิมโฟนิกมันฟังดูใหญ่นะใช่ไหมในส่วนของ Etudes ก็คือบวกรวมกับความเป็นแบบฝึกหัดเข้าไปในเพลงซึ่งผมคิดว่าเพลงนี้เนี่ยมีลักษณะของ variation คือมีธีมทำนองหลักแล้วก็มีการแปรกระบวนของทำนองซึ่งความจริงเนี่ยเพลงนี้ผมคิดว่าเป็นเพลงที่น่าสนใจเพราะถ้าเราอ่านจากจดหมายเนี่ยของคลาร่าชูมานที่คุยกับโรเบิร์ตเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ชอบเพลงนี้เท่าไหร่อ้าวทำไมคุณภรรยาไม่ชอบไม่ได้ให้ผลชัดเจนซึ่งคนเนี่ยก็จะสเปกุเลตว่าธีมเนี่ยทำเดากันว่าทำนองเพลงนี้เนี่ยคนแต่งเนี่ยก็คือบารอนวอนฟริกเกนซึ่งเกือบจะได้เป็นพ่อตาของโรเบิร์ตเพราะโรเบิร์ตได้เคยไปมั่นหมายกับเออร์เนสตินวอนฟริกเกนโอ้ก็คุณภรรยาปัจจุบันเลยไม่ถูกใจครับอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจนักกับเบื้องหลังของเพลงนี้ครับผมอะไรแต่ว่าด้วยตัวในคุณค่าทางการประพันธ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในบทเพลงที่น่าสนใจมากของชูมานและเป็นเพลงที่แสดงให้เห็นในแง่ของเทคนิคที่ชูมานเนี่ยมองเห็นว่ามันเป็นไปได้บนเปียโนอันนี้คือสารเล่นเองเลยครับผมโอเคอันนี้ก็ได้ฟังกันไปเป็นบทเพลงของโรเบิร์ตชูมานที่บรรเลงโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับกันกลับมาอีกครั้งนะคะสารสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุกขอบคุณมากที่เชิญมาให้พูดในรายการอีกครั้งครับสารจิตการเนาะตอนนั้นเราเคยมีโอกาสมาคุยกันเรื่องของตัวสารเองเลยเนาะที่มีโอกาสได้ไปแข่งขันเปียโนในหลากหลายที่มากเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่ๆเลยครับตอนนี้ผมก็ประจำอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักก็คือเริ่มการสอนมากขึ้นครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะฝึกซ้อมแล้วก็รักษาการเล่นเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ยังแสดงออกคอนเสิร์ตได้เป็นเรื่องยากนะพอเรากลายเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเรื่องจะซ้อมเนี่ยใช่ผมคิดว่ามีเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วในขณะเดียวกันคิดว่าบทเพลงที่เราต้องศึกษาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่มีเฉพาะบทเพลงที่เราเล่นอีกต่อไปก็จะเป็นบทเพลงที่นักเรียนเราเล่นด้วยเราก็ต้องซ้อมด้วยเนาะก็ต้องซ้อมแล้วก็ต้องศึกษาในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่มากเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มพูนประสบการณ์แล้วก็ความรู้เราด้วยการสอนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็มีอัปเดตอีกอันหนึ่งว่าตอนนี้สันเป็นอาร์ติสต์เป็นศิลปินประจำของแบรนด์แบรนด์หนึ่งด้วยใช่ไหมคะช่วงปีที่ผ่านมาผมได้เรียกว่าเป็นการแต่งตั้งละกันโดยการเป็น Steinway Artist จากทาง Steinway & Sons บริษัทผลิตเปียโนอันดับต้นๆของโลกคิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นเวลาดูเปียโนเวลามองเปียโนจะมีโลโก้อยู่อันหนึ่งของ Steinway & Sons ใช่ไหมคะตามโทรทัศน์ตามภาพถ่ายซีรีส์ละครอะไรก็อาจจะเห็นเปียโนตัวนี้การแสดงต่างๆก็จะเห็นเปียโนยี่ห้อนี้ครับผมเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราถือโอกาสนี้เชิญอาร์ติสต์ของแบรนด์นี้เลยหรือบางคนอาจจะแบบมองว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรเงี้ยนะถ้าแบบเทียบกับพวกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของพวกแบรนด์เนมต่างๆแชนแนลกุชชี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นของเป
ียโนครับผมนะเพื่อให้สันมาเล่าให้เราฟังดีกว่าให้รู้จักว่าแบรนด์นี้เนี่ย Steinway & Sons เนี่ยคือมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่ทำไมเราไปที่ไหนก็เห็นแบรนด์นี้ค่ะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คืออาจจะเริ่มด้วยการที่ผมเป็นคนตั้งคำถามให้มุกก่อนเนื่องจากผมเห็นว่ามุกเนี่ยเป็นนักเปียโนนะขอโทษนะครับเป็นนักโอโบเคยเล่นเปียโนถูกอยู่มุกเคยเล่นเปียโนมุกได้เล่นโอโบแล้วก็อยู่ในวงออเคสตราเป็นงานประจำคือมุกก็จะมีโอกาสได้เล่นกับนักเปียโนที่หลากหลายระดับโลกแล้วก็มุกก็ได้มีโอกาสไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยใช่ซึ่งไม่อยากจะแอดซุ่มไปเองแต่ก็อยากจะถามมุกว่าส่วนใหญ่แล้วนักเปียโนที่มาเล่นเขาเลือกเปียโนอะไรแล้วก็ตามประจำหอแสดงต่างๆในยุโรปที่มุกไปแสดงเนี่ยมุกมักจะเห็นเป็นเปียโนอะไรเขามีเลือกได้ด้วยเหรอเพราะปกติรู้สึกเหมือนเห็นแต่ Steinway's เลยตามคอนเสิร์ตฮอลล์ใหญ่ๆนะถ้าแบบเป็นเล็กๆอาจจะมีแบรนด์อื่นบ้างเนาะแต่ว่าถ้าคอนเสิร์ตฮอลล์ใหญ่จริงๆเนี่ยก็จะเห็นยี่ห้อนี้ตลอดเลยตัวเบิ่มใช่คือมุกก็จะเห็นว่าไม่ว่ามุกจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยแบรนด์ที่มักจะอยู่ประจำหอแสดงหรือแบรนด์ที่นักเปียโนเลือกใช้นะมักจะเป็น Steinway ซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้นักเปียโนตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกๆในการเล่นสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย Steinway ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยซึ่ง Steinway เองเนี่ยเพิ่งฉลองครบรอบ170ปีว้าวเมื่อปีที่แล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้สิ่งที่ถูกผลิตมาตลอดเนี่ยมันถูกคิดค้นถูกพัฒนามาตลอด170ปีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยโดยเริ่มจากประวัติก่อนเกิดขึ้นมาได้ยังไงทำไมชื่อแบบ Steinway & Sons อย่างนี้ผมคิดว่าอย่างแรกก่อนเลยก็คือ Steinway เรามักจะได้ยินชื่อนี้แล้วจะนึกว่ามันคือแบรนด์เปียโนเยอรมันก็คิดว่างั้นนะจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ก็คือเป็นแบรนด์เปียโนเชื้อชาติเยอรมันแต่สัญชาติเนี่ยคืออเมริกันครับก็คือแบรนด์ Steinway เนี่ยก่อตั้งในปี1853โดย Heinrich Engelhard Steinwegก็คือเป็นคนเยอรมันเนาะชื่อคือเยอรมันเลยชื่อเยอรมันเลยแต่เนื่องจากเขาอพยพไปที่อเมริกาเขาเลยได้แองกิลคานไนซ์ก็คือการเปลี่ยนชื่อตัวเองเนี่ยให้ฟังดูเป็นมีความเป็นอังกฤษมากขึ้นโดยเปลี่ยนชื่อตัวเองเนี่ยเป็นเฮนรี่สไตน์เวย์สไตน์เวย์ก็เปลี่ยนเป็นสไตน์เวย์อ๋อเอ้ยคำมันแปลตรงตัวเลยนะเวกเนี่ยเพื่อที่ให้คนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยจำชื่อได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นว่าชื่อเต็มมันคือ Steinway & Sons ที่มีคำว่า Sons มาด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่านวัตกรรมและก็ความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจเนี่ยเกิดขึ้นเพราะลูกชายเขาได้คิดค้นอะไรหลายๆอย่างก็คือ Sons แบบตรงตัวเลยว่าลูกๆครับลูกๆตรงตัวลูกชายใช่ซึ่งก่อนที่จะเราจะมาจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าให้ฟังก่อนเรื่องชีวิตตอนต้นว่าเฮนรี่เนี่ยหรือ Heinrich เนี่ยเริ่มยังไงแล้วมาสู่อาชีพของการสร้างเป็นผู้ผลิตเปียโนได้อย่างไรครับคือชีวิตในวัยเด็กของเฮนรี่เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสะเทือนใจเขาเกิดในช่วงที่ในสมัยที่มีสงครามหรือนโปเลียนิกวอร์ก็คือเยอรมันเนี่ยก็จะมีถูกการลุกลานจากทางฝรั่งเศสซึ่งในวัยเด็กของเขาเนี่ยพ่อและพี่ชายเขาเนี่ยก็ถูกเกณฑ์ทหารไปร่วมรบส่วนตัวไฮนริกเองเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยขึ้นไปอยู่บนเขาซึ่งชีวิตในความเป็นอยู่บนเขาเขาเนี่ยเขาไปกับแม่แล้วก็น้องสาวพี่ชายจำนวนหนึ่งผมคิดว่ามีความแรนแค้นหลังจากอยู่บนนั้นไม่นานเนี่ยแม่ก็เสียชีวิตลงแล้วพี่ชายก็เสียชีวิตไปด้วยหลังจากทุกอย่างสงบสุขลงเนี่ยเขาลงจากเขามาเนี่ยเหลือแค่ตัวเขากับน้องสาวกลับมาอย่างนั้นก่อนครับแล้วก็กลับไปเขาก็ได้เข้าสู่อาชีพเนี่ยของครอบครัวเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับนายพรานครับผมล่าสัตว์เก็บของในป่าเก็บของอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งในภายหลังเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งครอบครัวเขาเนี่ยโดนฟ้าผ่าแล้วก็เฮนรี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตออกมาได้โอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยครับก็คือชีวิตตอนนั้นเนี่ยถ้าเขาจะช่วงอายุประมาณ15ปีพอดีหลังจากนั้นอีก2ปีเนี่ยก็คือต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาอายุ18ตัดสินใจเข้าร่วมกองกำลัง
อยู่ในทำงานเป็นทหารอยู่พักหนึ่งซึ่งช่วงชีวิตเขาตอนเป็นทหารเนี่ยแหละคือเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในอาร์ติซานชิพก็คืองานฝีมือเขาได้เริ่มจากการที่สร้างเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นคาร์เพนเตอร์งานชิ้นไม้ตู้อะไรประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นก็คือเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยคือเป็นแมนโดรินเป็นเครื่องดนตรีกันเกินเครื่องสายครับผมตรงนี้แหละผมว่าเป็นจุดที่คล้ายๆกับเปลี่ยนให้เขามีความสนใจในงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับศิลปะดนตรีมากขึ้นหลังจากปลดประจำการเฮนรี่ได้เริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทออแกนแล้วตัวเขาเองก็เล่นออแกนด้วยเล่นในโบสถ์ครับเขาก็เลยเริ่มสนใจแล้วไอ้คีย์บอร์ดอินสตรูเมนต์โดยเริ่มจากออแกนก่อนและหลังจากนั้นความสนใจเขาเนี่ยมาสู่เปียโนได้อย่างไรเขาไปเจอเปียโนอังกฤษแล้วก็เห็นฟังก์ชันของมันเลยเริ่มอยากที่จะมีเปียโนเป็นของตัวเองบ้างหลังจากนั้นเขาก็เลยเริ่มตั้งเวิร์กช็อปแต่ในขณะนั้นเนี่ยการที่เขาจะผลิตเปียโนเองได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญาตซึ่งเขาไม่ได้รับอนุญาตนะตอนนั้นอ๋อต้องมีใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตไม่ใช่อยากทำก็อยากมีเครื่องดนตรีของตัวเองทำเลยไม่ได้ไม่ได้ก็คือต้องเป็นอย่างมากคือเป็นช่างซ่อมแซมเหมือนอุปกรณ์เสียเขาช่วยดูแลให้ได้แต่ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้เฮนรี่เนี่ยต้องแอบสร้างเครื่องดนตรีขึ้นเองซึ่งแกรมเปโนชิ้นแรกที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยสร้างในห้องครัวและมันถูกนำไปใช้เป็นของขวัญให้กับภรรยาเขาในวันแต่งงานโอ้เดี๋ยวนะคนเราปกติเนี่ยอยากได้เปียโนมันก็ต้องซื้อเนาะคนนี้สร้างเองเลยสร้างขึ้นเองเลยแกรนด้วยเป็นแกรนเปียโนแต่เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะงงมันจะมีอัพไรท์เปียโนก็คือเปียโนที่ข้างหลังมันเรียกได้ว่าสายเนี่ยตั้งอยู่ขนานกับกำแพงเพราะงั้นมันจะเป็นเปียโนที่เขาดันติดกำแพงเนาะเรียบๆอัพไรท์เลยคิดว่าก็จะประหยัดพื้นที่ถ้าแกรนคือแบบที่เขาเปิดฝาเปิดฝานั้นแกรนเปียโนก็จะเห็นว่าสายเนี่ยก็คือจะขนานกับพื้นเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนครับผมก็คือเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เฮนรี่ได้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ผมเรียกเขาว่าไฮนริคแต่ขอเรียกเป็นเฮนรี่แล้วกันได้เลยตอนนี้เครื่องดนตรีชิ้นแรกเนี่ยจะมีชื่อเล่นว่าคิทเช่นเปียโนโอ้เพราะว่าสร้างในห้องครัวครับผมแล้วก็เปียโนตัวนี้เนี่ยยังอยู่ oh. อยู่ถ้าจำไม่ผิดล่าสุดมันอยู่ที่อาจจะเมทมิวเซียมในนิวยอร์กถ้าจำไม่ผิดนะครับ แต่ว่าผมคิดว่างานศิลปะอย่างที่เรารู้กันก็จะมีมักจะมีการถูกขนย้ายตามไปตามนิทรรศการหรือไปโชว์ตามหลายๆที่เนาะใช่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงนะครับ ทีนี้จากที่ฟังมาเนี่ยผมก็เห็นว่าชีวิตเขาแล้วก็งานของเขาเนี่ยอยู่ที่เยอรมันมาตลอดแล้วมาที่อเมริกาได้ยังไงนั่นสิจุดพลิกผันที่สำคัญเนี่ยก็คือเริ่มมีสถานการณ์ทางการเมืองที่ดูไม่มั่นคงเกิดขึ้นในปีคิดว่า1848มีเขาเรียก1848 revolution ถ้าจุดเริ่มต้นจริงๆก็อาจจะมองว่าอ่านมาจากฝรั่งเศสปฏิวัติในช่วงนั้นแล้วก็มีการตั้ง second republic ขึ้นทีนี้ผมคิดว่าคนก็เริ่มที่จะตื่นตัวกันด้วยแนวคิดทางการเมืองในสมัยนั้นความเท่าเทียมเนาะตอนนั้นใช่น่าจะกำลังมาแรงใช่ครับมันกำลังมาแรงแล้วทีเนี้ยตัวเฮนรี่เองเนี่ยมองว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบแน่นอนกับสิ่งที่เขาทำอยู่กับงานศิลปะของเขางานในการสร้างเป็นของเขาเขาเลยตัดสินใจที่จะย้ายถิ่นฐานกับครอบครัวเนี่ยไปอเมริกาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาแต่ไม่ได้ไปทั้งครอบครัวมีคนหนึ่งที่อยู่ที่เยอรมันต่อคือเธียโอดอร์สไตนเวย์ซึ่งคนนี้เป็นลูกชายของเฮนรี่โดยต่อมาเนี่ยคนนี้แหละจะเป็นคนที่สำคัญมากในการคิดคนนวัตกรรมของสไตนเวย์ขึ้นมาอันนี้ต้องจำชื่อไว้ก่อนเธียโอดอร์ครับผมเรามีชื่อแรกคือเฮนรี่ผู้พ่อและเธียโอดอร์บุตรชายครับผมก่อนที่จะเล่าต่อว่าเธียโอดอร์เนี่ยได้ทำอะไรต้องบอกก่อนว่าเฮนรี่เนี่ยเป็นพ่อที่เข้มงวดมากก็คือลูก3คนของเขาเนี่ยที่มีส่วนสำคัญมากในการทำให้บริษัทสไตน์เวย์ประสบความสำเร็จเนี่ยคนแรกคือเธียโอดอร์เป็นวิศวกรเป็นเรียกว่าเป็นเทคนิชเชียนคนที่2วิลเลียมสไตน์เวย์คนนี้ถ้าเรียกในภาษาปัจจุบันก็คือเป็นนักการตลาดเป็นคนคิดค้นผมคิดว่าเทรน
หรือว่าสร้างกระแสให้คนเนี่ยสนใจในสายมาร์เก็ตติ้งนะเป็นสายมาร์เก็ตติ้งส่วนคนที่3คือโดเรต้าเป็นลูกสาวคนที่เป็นลูกสาวเนี่ยเป็นนักเปียโนคือก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาสไตล์เวโฆษณาผลิตภัณฑ์เนี่ยโดเรต้าก็จะเป็นคนเล่นเปียโนพร้อมกับว่ามีโปรโมชั่นแนลโปรดักต์ก็คือถ้าเกิดสมมุติเหมือนมุกซื้อสไตล์เวเนี่ยมุกจะได้เรียนเปียโนฟรีกับโดเรต้าด้วยก็จะมีการผูกเงื่อนไขตรงนี้เข้าไปด้วยผมคิดว่าก็คือเป็นจุดที่ทำให้การซื้อสไตล์เวมันน่าสนใจขึ้นก็เป็นการตลาดแบบนึงมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะ18กว่าเนี่ยมีแล้วนะครับทีนี้เราจะเล่าถึงเรื่องการที่หลังจากสไตล์เวเนี่ยย้ายไปที่อเมริกาครับผมสไตล์เวเนี่ยตั้งโรงงานขึ้นที่นั่นแล้วโรงงานของเขาเนี่ยเราจะบอกเราเวลาเราพูดถึงโรงงานเราคิดมันเป็นตึกผลิตข้างในก็คงมีเครื่องจักรผลิตเปียโนออกมาเป็นกุฏิดังใหญ่ๆนะใช่แต่ผมคิดว่าคำว่าโรงงานเนี่ยเราบอกเวลาสไตล์เวย์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แฟคทอรี่ธรรมดาเราจะใช้คำว่าแฟคทอรี่ทาวน์เมืองเหรอคะเรียกว่าเป็นเมืองเล็กๆได้นะครับก็คือมีงานวิจัยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในโรงงานเนี่ยมันมีความเป็นหมู่บ้านอยู่มีที่พักมีโรงเรียนมีห้องสมุดมีที่ทำการไปรษณีย์สวนสาธารณะสถานสำหรับเลี้ยงเด็กนี่คือของสไตล์เวย์เป็นของสไตล์เวย์หมดเลยครับผมก็คือเขาตั้งโรงงานขึ้นเพื่อที่จะให้คนที่ทำงานกับเขาเนี่ยเปียโนบิลเดอร์เนี่ยทั้งหมดในแฟคทอรี่เนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแทบจะเหมือนตั้งประเทศของตัวเองเลยนะใช่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นอาณาเขตเล็กๆได้เลยหมู่บ้านสไตล์เวใช่อันนี้คือในส่วนของแฟคทอรี่ทีนี้เวลาเราพูดถึงสไตล์เวผมคิดว่าจะมองแค่เป็นแบรนด์เปียโนเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งของเขาสิ่งที่เขาต้องการจะทำเนี่ยคือเป็นคอมมูนิตี้ซึ่งที่นิวยอร์กเนี่ยเวลาเราพูดถึงแลนด์มาร์คในการแสดงดนตรีเนี่ยคาร์เนกี้ฮอลล์เราพูดถึงคาร์เนกี้ฮอลล์ลินคอล์นเซ็นเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนที่จะมีคาร์เนกี้ฮอลล์เนี่ยมันมีสไตล์เวย์ฮอลล์ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยสไตล์เวย์เป็นฮอลล์ขนาดใหญ่มีความจุ 2,000 ที่นั่งหูใหญ่มากและเป็นบ้านเดิมของนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกครับผมก็คือจะเป็นสไตล์เวย์ฮอลล์นี่แหละเป็นบ้านเดิมของนิวยอร์กฟิลซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็จะเห็นว่าสไตล์เวย์เนี่ยไม่ได้มองแค่เปียโนในฐานะเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งแต่มองว่ามันคือเป็นสถานที่สไตล์เวย์คือสถานที่แล้วก็ในฮอลล์นั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เวลามุกจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเวลามุกเดินไปมันก็จะเห็นว่ามันเป็นแกลเลอรี่เปียโนอยู่ก็จะมีเปียโนวางโชว์อยู่สมมุติคนที่สนใจเปียโนก็มาซื้อได้มาติดต่อลองขอลองเปียโนอะไรได้และอีกโปรแกรมหนึ่งที่สไตล์เวย์ได้เริ่มขึ้นเนี่ยโดยวิลเลียมสไตล์เวย์เนี่ยก็คือสไตล์เวย์อาร์ติสต์โปรแกรมก็คืออาร์ติสต์คนแรกเลยเนี่ยคือแอนทอนรูเบนสไตน์แอนทอนต้องอันนี้ต้องอย่าสับสนกับอาร์เธอร์แอนทอนมาก่อนอ๋อโอเคคนละคนกันคนละคนกันแอนทอนรูบินสไตน์เป็นเรียกได้ว่าถ้าจากคำของลิสเองเนี่ยลิสบอกว่าแอนทอนรูบินสไตน์เป็นเซคันด์เบโธเฟนว้าวในแง่ของนักดนตรีแพชชั่นเนตมากแล้วแอนทอนเนี่ยเป็นนักเปียโนที่ถ้าเราไปดูโปรแกรมการแสดงของเขาเนี่ยเขามาเดี๋ยวกลับไปเรื่องเดิมก็คือสไตล์เวย์เนี่ยเชิญแอนทอนรูบินสไตน์มาเป็นอาร์ติสต์คนแรกแล้วได้จัดทัวร์ให้เขาที่อเมริกากับทัวร์ไปทั่วอเมริกาเลยเนี่ยแสดงคอนเสิร์ต215รายการภายในเวลา239วันโอ้โหแทบจะเกือบจะวันละคอนเสิร์ตเลยนะใช่แล้วแอนทอนเนี่ยถ้าเราไปดูโปรแกรมการแสดงของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเทรนในสมัยนั้นกับสมัยนี้แตกต่างกันมากๆ สมมุติเราพูดถึงวีเซทอลในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมองว่าอ่ะ1ชั่วโมงครึ่งรวมอินเตอร์มิชชั่น2ชั่วโมงทีเนี้ยพอเราไปดูคอนเสิร์ตโปรแกรมของสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะของแอนทอนดูมินสไตน์มุกจะเห็นเอาเพลงมาดูกันแล้วเนี่ยน่าจะเล่นกันสักประมาณ4ชั่วโมงฮะโปรแกรมคือเป็นมาราธอน
เออเออใช้คำว่ามาราธอนนี่ถูกใช่เป็นมาราธอนโปรแกรมคือบุ๊กจะเห็นว่าเนี่ยเบโธเฟนโซนาต้าที่เขาแบ่งกันเล่น 2-3 รีไซเคิลเนี่ยรูบินสไตน์เล่นภายในรีไซเคิลเดียวฮะงงเล่นไหวได้ยังไง 4-5 โซนาต้าเป็นเรื่องปกติบวกกับโชแปงพิลูดอีก24เบอร์โอ้โหทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นachievement ที่สำคัญมากที่ทำให้เปียโนรีไซเคิลเนี่ยมันเป็นโชว์เคสอย่างหนึ่งในการที่โชว์ความหลากหลายของคอมโพเซอร์และในโชว์ไม่เฉพาะจำนวนนักประพันธ์แต่โชว์ความหลากหลายของบทเพลงที่นักประพันธ์ได้แตกกันด้วยภายในรีไซเคิลเดียวผมคิดว่ามันทำให้เห็นออเดอร์บางอย่างไม่ว่าจะ chronological order เทรนในการแต่งเพลงจากยุคสมัยหนึ่งไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งหรือแม้กระทั่งเทรนในการแต่งเพลงของนักประพันธ์ในช่วงเริ่มแรกของแคริเออร์ไปถึงช่วงท้ายของแคริเออร์ก็ได้เซตเทรนสำคัญขึ้นครับผมทีนี้เวลามุกพูดถึงสไตล์เวย์เนี่ยแล้วมุกไปถามนักเปียโนเนี่ยคิดยังไงกับสไตล์เวย์นักเปียโนก็จะบอกจะมี preference บางอย่างเล็กๆก็คือระหว่างนิวยอร์กสไตล์เวย์กับฮัมบูร์กสไตล์เวย์เหมือนเคยได้ยินเลยอ่ะเหมือนจะได้ยินนักเปียโนคุยกันว่าแบบเอ๊ะสไตล์เวย์ของแบบนิวยอร์กดีกว่าไม่ชอบอันนั้นมากกว่าอะไรใช่ก็จะมีเทรนอย่างนี้เกิดขึ้นทีนี้เราจะกลับมาที่เรื่องของเทโอดอร์สไตล์เวย์เทโอดอร์เนี่ยเป็นจากที่คุยกับมุกไปเขาเป็นวิศวกรฉะนั้นในงานที่เขาทำเนี่ยมันมักจะมีวิทยาศาสตร์มีฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องของเสียงซึ่งสิ่งที่เทโอดอร์ทำเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่ฮัมบูร์กก่อนก็คือมักจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำที่ฮัมบูร์กก่อน ก่อนที่เทคโนโลยีเนี้ยอาจจะถูกถ่ายทอดไปที่โรงงานที่นิวยอร์กครับผมอันนี้คือจุดแรกจุดแต่จุดที่สองที่ต้องพูดที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือว่าด้วยลักษณะของธุรกิจในตอนนั้นมันไม่ได้มี globalization มันไม่ได้มีไอ้ที่เราเรียก supply chain เหมือนกับการที่เขาจะหาไม้มาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตรงไหนใกล้ที่สุดเหมือนถ้าอยู่นิวยอร์กไม้ที่ต้องใช้ก็อาจจะมาจากภูมิภาคนั้นอเมริกันเหนือครับส่วนโรงงานที่ทำบวกไม้ที่ต้องใช้เนี่ยก็จะต้องอาจจะมาจากแถวนั้นเป็นต้นครับผมซึ่งเทโอดอร์เนี่ยไม่ว่าไม้จะมาที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องผ่าน process บางอย่างแล้ว process หลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยเทโอดอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นนวัตกรรมเลยเรียกว่าผมคิดว่าปฏิวัติการผลิตเปียโนไปโดยสิ้นเชิงเปียโนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกินคร่าวๆก่อนเราก็จะพูดว่าใครคิดค้นเปียโนขึ้นมาคนแรกคริสโตโฟรีในอิตาลีช่วงประมาณปี1700แต่คริสโตโฟรีไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะตอนนั้นเป็นยุคของฮาร์ปซิคอร์ดฮาร์ปซิคอร์ดรุ่งเรืองมากถึงขั้นว่าวอลเตอร์เนี่ยนักปรัชญานักเขียนเนี่ยบอกว่าเปียโนฟอร์เต้เนี่ยเป็นนิวคัมเมอร์เป็นเด็กใหม่ซึ่งมันไม่มีทางที่จะมาล้มฮาร์ปซิคอร์ดได้ครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับเปียโนฟอร์เต้ฟอร์เต้เปียโนเท่าไหร่ค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีการอะแดปเทชันเกิดขึ้นมีผู้ผลิตเกิดขึ้นเยอะแยะระหว่างนั้นซิลเบอร์แมนกราฟบรอดวูดจะเห็นว่าเบโธเฟนเนี่ยมีเปียโนหลายยี่ห้อโมซาร์ทก็ใช้เปียโนหลายยี่ห้อเปียโนฟอร์เต้นะครับแต่ที่เราเห็นตอนนั้นคือเปียโนพระมุกไปยกเนี่ยมุกจับมันเขย่าได้เลยมันเบามันเล็กใช่มันสมมติผมกับบุกเนี่ยไปยกเปียโนไอ้ฟอร์เต้เปียโนกันได้สบายสบายเลยคือมันเล็กมันค่อนข้างเบาบางใช้คำนี้ดีกว่าทีเนี้ยการที่เปียโนเนี่ยมันเบาบางหมายความว่าเสียงที่มันส่งออกมาเนี่ยมันเล็กเสียงมันเบาแล้วทีเนี้ยมันเริ่มมีคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นโอ้โหก็ดูสไตล์เวย์ฮอลล์2,000ที่นั่งใหญ่มากเลยเริ่มมีความจำเป็นที่เปียโนมันต้องมีพลังมากพอที่จะส่งเสียงไปได้ไกลให้ได้ยินกันหมดเนาะใช่ทีนี้เทโอดอร์ก็เริ่มคิดค้นนวัตกรรมหลายๆอย่างที่ทำให้เปียโนเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นค่ะอย่างแรกเลยคือขนาดขนาดของคีย์ที่เราพูดเปียโนมี88คีย์เนี่ย อันนี้เป็นนวัตกรรมของสไตล์เวย์โอ้หรอครับตอนก่อนนั้นเนี่ยเปียโนมี85คีย์ C1 ไปถึง C8 ค่ะครับผมตรงเนี้ยเรามองว่าเอ๊ะมันน่าจะพอแล้วหรือเปล่าแค่นี้ทำไมต้องลงเพิ่มไปอีก3โน้ต85เป็น88ถ้าเราดูจากมุมมองของนักประพันธ์เนี่ย
ผมจากที่ผมดูผมสมมุติผมเล่นบทเพลงโชแปงแล้วผมใช้ edition เนี่ยของเป็น Polish National Edition เนี่ยเขาจะเขียนเขาจะมีอธิบายไว้อะไรหลายๆอย่างมันมีเพลงนึงเนี่ยของโชแปงเป็นโอโซนาต้า in B flat minor มันโชแปงเขียนให้จบที่ B flat ข้างล่างต่ำกว่า C ตัวแรกแล้วเขาบอกว่าโชแปงเขียน B flat ตัวเนี้ยแต่เปียโนของโชแปงเนี่ยไม่มี B flat ตัวนี้นะอ้าวแล้วทำไงอ่ะคนตอนนั้นก็ต้องย้ายขึ้นมาเล่นอีกออกเทปข้างบนซึ่งเสียงมันก็จะไม่กระหึ่มเท่าไม่ตอบโจทย์เนาะไม่ตอบโจทย์ไม่ได้คาแรคเตอร์ของ Funeral March ผมคิดว่าจุดนี้แหละทำให้เราได้เห็นว่าตัวนักประพันธ์เองเนี่ยก็มีความต้องการที่จะก้าวข้ามลิมิเทชันของอินสตรูเมนต์ของเครื่องดนตรีตัวเองซึ่งผมคิดว่า Steinway เนี่ยเข้าใจในจุดนี้เลยได้เพิ่มจำนวนคีย์ขึ้นไป85-88ซึ่งต่อมากลายเป็นมาตรฐานกับอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วอีกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้มุกเนี่ยถ้าเกิดมีมุกไปสู่รัฐธรรมแล้วก็ไปเห็นเปียโนมุกอยากให้มุกเข้าไปดูในเปียโนมุกจะเห็นว่าสายเนี่ยมันสายเบสเนี่ยมันซ้อนทับกันกับสายเทรเบิลอยู่หรอถ้ามุกไปดูคือมันจะถ้าเราพูดถึงสเตรทสตรังเนี่ยก็คือสายตรงเนี่ยพูดให้นึกง่ายๆนึกถึงไวโอลินสายมันตรงหมดแต่ถ้ามุกไปดูในเปียโนเนี่ยมุกจะเห็นว่าสายมันทับกันอยู่สายเบสเพื่อที่1อย่างแรกเลยสายมันได้ยาวขึ้นสายเบสได้ยาวขึ้นซึ่งก่อนหน้าที่เตียวดอได้คิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นเนี่ยเปียโนทุกตัวบนโลกเป็นสายตรงพอสายมันยาวขึ้นหมายว่ามันทรงพลังขึ้นอันนี้คืออย่างแรกคือเราจะมองว่าเตียวดอเริ่ม incorporate science คือเริ่มใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ใส่เข้าไปในงานผลิตของเขานั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองฟิสิกส์เรื่องเกี่ยวกับเสียงพอสายมันทับกันเนี่ยเราจะชอบได้ยินนักดนตรีใช้คำว่าโอเวอร์โทนเหมือนกันเราไปกดโน้ตตัวนึงเนี่ยโดเนี่ยแล้วมุกได้ยินว่าฟังลึกๆเนี่ยมันมีเสียงโน้ตตัวอื่นซ้อนอยู่อ๋อเพราะว่าสายมันซ้อนแล้วมันกระทบกันบ้างใช่สายมันซ้อนแล้วมันกระทบกันมันเกิดโอเวอร์โทนขึ้นทีนี้ก็จะมีมุมมองว่าเสียงมันไม่เพียวนี่ทำไมถ้าสเตรทสตรังเนี่ยเสียงมันเพียวกว่าแต่อีกมุมนึงเนี่ยผมคิดว่าการที่มันมีโอเวอร์โทนเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคอมเพล็กซิตี้มันมีความซับซ้อนเกิดขึ้นกับเสียงมันหลากหลายขึ้นนะมันหลากหลายขึ้นอารมณ์ผมคิดว่าถ้าเทียบก็อารมณ์เหมือนกับมุกเล่นซ้อมอยู่ในห้องหรือห้องซ้อมเล็กๆเทียบกับเราไปเล่นในฮอลล์ที่มันอะคูสติกมันมีการดีไซน์ทางวิทยาศาสตร์ให้มันมีการสะท้อนของเสียงเกิดขึ้นนี่มุกรู้สึกว่าโน้ตตัวเดิมมันไม่ใช่โน้ตตัวเดิมที่เรารู้จักอีกต่อไปผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปียโนละซึ่งมันใหม่มากในตอนนั้นท่านผู้ฟังอาจจะแบบคิดภาพไม่ออกจริงๆแล้วคอนเสิร์ตฮอลล์ที่เข้าไปนั่งฟังกันเนี่ยผ่านกันคำนวณทางวิทยาศาสตร์มาหมดนะว่าเสียงมันจะสะท้อนยังไงใช่ทุกอย่างเลยเปียโนก็เช่นกันเนี่ยครับผมคือผมคิดว่าทุกอย่างตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งอัดเสียงเนี่ยตั้งเป็นเอาไว้ตรงไหนตั้งไมค์ไว้ตรงไหนเอาไมค์ไว้ตรงไหนดีใช้ไมค์กี่ตัวไมค์แบบไหนใช่มีผลหมดครับตรงนี้น่าสนใจมากทีเนี้ยผมก็เลยอยากจะใช้อาจจะใช้เทอมที่พวก recording engineer เนี่ยพูดกันเนี่ยมาเปรียบเทียบอิงกับทางสิ่งที่ Steinway ทำค่ะ engineer เนี่ยเวลาเขาบอกเราเอ้ยอยู่แบบเขาจะพยายามที่จะบาลานซ์2สิ่งสิ่งแรกก็คือ clarity ความชัดเจน2คือ warmth แล้วความอบอุ่นเนี่ยทีเนี้ยclarity มันชัดเจนอยู่แล้วโน้ตต้องชัดทุกตัวแต่ทีเนี้ย warmth เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเทอมที่เขาใช้ว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมันไม่ควรจะแยกจากกันมากเกินไปมันควรจะมีความอึงอวนบางอย่างทีเนี้ยผมคิดว่าเปียโนก่อนหน้าที่จะมีไอ overstrung เนี่ยสายซ้อนกันนะมัน clarity มันชัดแต่มันไอขาดวอร์มตรงนี้ไปความอึ้งอวนตรงเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันถือกำเนิดขึ้นในยุคนั้นเทโอดอร์ครับซึ่งเนี้ยเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกของทาง Steinway เนี่ยที่ทำให้ Steinway เนี่ยได้รับรางวัลครับคือเป็นเทคโนโลยีชิ้นแรกนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาต่อมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นมันคล้ายๆกับปฏิวัติการสร้างเปียโนไปเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันพาเทนต์ก็คือเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาก็คือก็จะไม่มีใครผลิตแบบนั้นได้ยกเว้นสไตล์เวย์แต่ว่าตอนนี้พาเทนต์พวกนั้นมันหมดอายุไป
ก็คือเราก็จะเห็นว่าผู้ผลิตเจ้าอื่นเนี่ยก็คือได้เอาไอ้สิ่งที่ Steinway คิดค้นขึ้นเนี่ยมาใส่ในเครื่องดนตรีของตัวเองก็จะเห็นว่าพัฒนาเปียโนกันไปใช่ครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทางเสียงเนี่ยคือเขาเรียกว่าดูเพล็กซ์สเกลคือมุกจะขึ้นไปดูที่เปียโนเนี่ยมุกจะเห็นว่าโดยเฉพาะสายบนๆเนี่ยมุกจะเห็นมันจะมี2ส่วนมันจะมีสายยาวมาจากพินที่อยู่ข้างหน้าผู้เล่นเลยยาวมาปุ๊บแล้วมันจะโดนขัดตรงกลางนิดนึงก่อนที่จะไปต่อตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาใช้วิทยาศาสตร์ในการคำนวณว่าเสียงสมมติมุกกดตัวโดเนี่ยแล้วก็ไอในดูเพล็กซ์เนี่ยมันจะริงอีกเสียงนึงขึ้นมาด้วยซ้อนกันน้อยมากๆแทบจะไม่ได้ยินแล้วยกให้เอาหูไปฟังใกล้ๆอ๋อเพื่อสร้างไอที่เขาใช้คำว่าวอร์มเมื่อกี้หรือเปล่าใช่ให้มันแบบมีมากกว่าหนึ่งเสียงอะไม่ใช่แบบปะมามีเสียงเดียวใช่เหมือนกับมุกดื่มกาแฟเนี่ยแล้วรู้สึกถึงมันมีกลิ่นดอกไม้ขึ้นมามันมีรสชาติโกโก้ขึ้นมามีแมคคาเดเมียขึ้นมาผมคิดว่าคล้ายๆกันโน้ตตัวหนึ่งเรากดออกมาแล้วเสียงมันมีความลุ่มลึกมีความสลับซับซ้อนเกิดขึ้นมันมีมิติมากขึ้นใช่ครับมันตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ทำให้เสียงสไตล์เวย์เนี่ยมันยูนิคแล้วก็ไม่เหมือนใครซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นนานมาแล้วเป็นร้อยปีเออเนี่ยที่พูดมาติโอโดอะไรนี่ก็คือ 1,800 กว่านะใช่ใช่ไหมครับปีนี้171ปีแล้วเนี่ยทีนี้มุกจะเห็นได้เลยว่าเปียโนเนี่ยถ้าเราดูนะตั้งแต่ปี1700ขึ้นมาเนี่ยหน้าตามันจะเปลี่ยนไปตลอดจนกระทั่งมาถึงยุคของสไตล์เวย์หน้าตาเริ่มคล้ายๆเดิมละไม่เปลี่ยนแปลงคือพูดได้ว่าสไตล์เวย์เนี่ยโมเดิร์นไนซ์เปียโนทำให้เปียโนที่เราเห็นกันณตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากสิ่งที่สไตล์เวย์ได้ทำเรื่องเฟรมซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะพูดเหมือนกันเหมือนบุ๊กไปจับขอบเปียโนดูเนี่ยเทียบกับเปียโนเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกถึงความเป็นชิ้นๆของไม้มุกจะเห็นว่าพอมุกไปไล่เอามือเนี่ยไล่ดูเนี่ยตั้งแต่ขอบเนี่ยตั้งแต่ต้นวนไปจนถึงอีกด้านเนี่ยมันเป็นชิ้นไม้เนื้อเดียวกัน อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เตียวดอได้คิดค้นขึ้นคือเขาเนี่ยใช้แผ่นไม้อัดบางๆนะฮะมาเชฟให้เป็นรูปนี้วางเรียงกัน22ชั้นในโมเดลที่ใหญ่ที่สุดของสไตล์เวย์เป็นไม้เนี่ยวางเรียงกันแล้วก็อยู่ในห้องควบคุมอุณหภูมิอย่างนี้ซึ่งเนี้ยผมคิดว่ามันมีผลต่อเสียงอย่างมากครับแล้วในขณะเดียวกันผมคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไอ้ sustainability ที่เรามักจะพูดถึงกันนะตอนนี้พอตอนนั้นเนี่ยก่อนเวลาคนผลิตเปียโนต้องตัดไม้เป็นชิ้นๆท่อนๆเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายมากไม้มันเสียหรือว่าจู่ๆทำไปแล้วเหมือนกับมันไม่ลงล็อกกันแต่ทีเนี้ยเตียวดอได้คิดคนในนวัตกรรมนี้ขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการผลิตครับผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งถูกใช้ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยจนถึงณตอนนี้ก็ยังเป็นนวัตกรรมนี้อยู่22ชิ้นความรู้ใหม่นี่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยใช่ปะโรสจะเห็นเอ๊ะมันดูเป็นไม้ชิ้นใหญ่หรือเปล่าใช่ใช่คิดว่างั้นครับเป็นไม้แผ่นบางๆเรียงกันแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิทธิบัตรที่สำคัญของสไตล์เวย์ที่อยากจะพูดต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราเล่นสไตล์เวย์เนี่ยเรามักจะบอกเอ๊ะเปียโนมัน9ฟุตเปียโนที่ใหญ่ที่สุดคือเปียโน9ฟุตแต่ความจริงมันไม่ใช่ของสไตล์เวย์คือ8ฟุต11นิ้วกับอีกนิดนึงเกือบจะ9ฟุตเกือบจะ9ไม้บรรทัดถ้าท่านผู้ฟังนึกไม่ออกครับเกือบจะ9ไม้บรรทัดซึ่งตรงเนี้ยสไตล์เวย์มองว่ามันเพียงพอละที่จะทำให้เสียงเนี่ยมันดังไปถึงคนฟัง 2,000 คนในขณะที่เราจะเห็นว่ามันมีเปียโนแบบคนนิวซีแลนด์โฮมเมดเปียโนยาว5เมตรหรือว่ามีเปียโนบางชนิดเนี่ยอ่ะ10ฟุตอะไรเงี้ยเป็นต้นไปเพื่อได้เสียงมันชัดแต่ผมคิดว่าสไตล์เวย์มองว่า8ฟุตกับอีกนิดนึงเนี่ยโอเคละคำถามยุ่งทำไมแล้วก็พออะไรสิ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยทั้งไวโอลินหรือเปียโนเนี่ยคือซาวบอร์ดชนิดของไม้ที่ใช้ในซาวบอร์ดแล้วก็ดีไซน์ของซาวบอร์ดครับซึ่งผมคิดว่ามันอันนี้อาจจะเขาใช้คำว่าอะไรดีเป็นแผ่น
แผ่นที่แผ่นกระจายเสียงเป็นแผ่นไม้กระจายเสียงของเปียโนครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนจะมันเราไม่ค่อยพูดถึงเพราะมันอยู่ในส่วนที่เรามองไม่เห็นกันคือมุกต้องไปยืนมองมันเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันอยู่ข้างล่างเหมือนกับไวโอลินเหมือนกันเราก็ไม่เห็นจนกว่าเราจะไปส่องมันครับผมซึ่งตรงเนี้ยแหละผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ define เสียงของเปียโนนอกเหนือไปจากทัชชิ่งของคีย์อะไรเงี้ยนะครับผมซาวบอร์ดของสไตล์เวย์เนี่ยเราพูดถึงซาวบอร์ดแล้วก็นึกว่ามันเป็นแผ่นไม้เรียบๆแต่อันนี้ของสไตล์เวย์มันไม่ใช่มันเป็นแผ่นไม้ที่มันโนนตรงกลางค่ะมึงอาจจะคิดภาพจานบินแต่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแล้วมันค่อยๆกระจายออกบางลงที่ช่วยมันจะช่วยผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่สำคัญมากของเปียโนทุกๆตัวเวลาเราพูดถึงเปียโนเนี่ยเรานึกถึงอะไรมันคือเสียงของค้อนไปตีเหล็กอันนี้คือเปียโนเสียงเปียโนคือเสียงค้อนตีเหล็กแต่ไอศิลปะของการเล่นเปียโนคือทำยังไงก็ได้ให้เสียงนี้ออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนเสียงค้อนไปตีเหล็กครับผมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งของเปียโนสไตล์เวย์เวลาเราไปเล่นแล้วเสียงมันกวางกังวานเสียงมันเราจะบางครั้งเราเล่นเพลงโชแปงแล้วบอกเสียงมันเหมือนโวคอลเสียงมันเหมือนคนร้องหรือเล่นเพลงราเวลอะไรก็รู้สึกเสียงมันให้อิมเพรสชันของน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากก็คือค้อนตีเหล็กอะเรื่องจริงใช่แต่ว่าหลังจากค้อนตีเหล็กแล้วมันตัวเปียโนมันช่วยผสมผสานเสียงออกมายังไง process หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าค้อนตีเหล็กเป็นจุดเริ่มต้นทีเนี้ยไอสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ย duplex scale เสียงที่มีความซับซ้อน overstrung สายซ้อนกันอย่างเงี้ยมันทำให้ความเป็นค้อนตีเหล็กเนี่ยมันแทบจะไม่เหลืออยู่ครับตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดที่สำคัญมากเลยทุกสำหรับทุกคนในการเลือกเปียโนในการเล่นเปียโนหนึ่งเราฝึกเพื่อไม่ให้เสียงมันเป็นอย่างนั้นและเราก็พยายามที่จะเลือกเปียโนที่เสียงไม่เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นกันพูดถึงปัจจุบันหน่อยมาถึงยุคปัจจุบันและสไตล์เวย์แน่นอนว่าที่พูดมาทั้งหมดมันยังเหมือนเดิมแหละแต่มันมีอันนึงที่ส่วนตัวเนี่ยสงสัยมากเนื่องจากว่ามีนักเรียนที่บ้านเขามีสไตล์เวย์เปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บอุ้ยได้ยินเสียงเปียโนมาเลยแต่พอเดินไปถึงอ่ะผีหลอกไม่มีคนเล่นครับผมแต่ว่าคีย์อ่ะมันกดเองอันเนี้ยมันคืออะไรครับผมอันเนี้ยคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Steinway ที่เรียกกันว่า Spirio Life Experience นะครับทำไม Spirio ผมคิดว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของ Steinway มาทั้งหมดเราจะเห็นว่าเปียโนทั้งหมดเนี่ยมันเป็น Manual Mechanism คือเปียโนมันอยู่ด้วยตัวมันเองไม่ได้มันต้องมีคนเล่น อันนี้สำคัญมากคิดว่ามันทำให้ดนตรีมันมีชีวิตคือต้องมีคนเล่นต้องมีคนเล่นครับแล้วผมคิดว่า เราอะในยุคสมัยเนี้ยผมคิดว่าเราก็โหยหาอะไรอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนบางคนที่ชอบใส่นาฬิกาหรือว่าดูศึกษากลไกนาฬิกาเนี่ยเพราะเราก็อยากที่จะมีอะไรบางอย่างบนร่างกายเราที่มันไม่ดิจิตอลผมคิดว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเปียโนแต่ผมคิดว่าสไตล์เวย์มองว่าในเมื่อเขาเด่นในจุดนั้นแล้วเขาเด่นในเรื่องของกลไกแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะ incorporate เทคโนโลยีเนี่ยของปัจจุบันเนี่ยเข้าไปซึ่งตรงนี้เป็นต้นกำเนิดของ Spirio เปียโนที่สามารถเล่นด้วยตัวมันเองได้แต่ถ้าเราพูดว่าเปียโนเล่นด้วยตัวมันเองได้มันก็จะดูธรรมดาไปเพราะว่าเราจะก็ดูเป็นคอมพิวเตอร์ไปหรือเปล่าเนาะหุ่นยนต์ใช่คีย์บอร์ดอิเล็กทริกคีย์บอร์ดก็ดูเหมือนจะเล่นได้เองครับแต่จุดที่สำคัญมากๆเลยของ Spirio คือสัมผัสที่เสมือนกับว่ามีคนมาเล่นให้เราฟังจริงๆเทคโนโลยีนี้ผมคิดว่าเป็นสิทธิบัตรทางปัญญาของ Steinway ที่ Spirio เนี่ยจับรายละเอียดของการเล่นของคนเนี่ยได้สูงมากถึงเป็นผมคิดว่า 1,024 แบบโอ้นี่คือน้ำหนักคือลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นแอคชั่นเนี่ยนิ้วกดลงไปบนคีย์ปุ๊บส่งต่อเข้าหาแอคชั่นของคีย์เปียโนเนี่ยกว่าจะไปถึงคอร์ดเนี่ยมันมีกระบวนการเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งมันเป็นรายละเอียดที่ซับซ้อนมากซึ่งสไตล์เวย์เนี่ยได้ทุ่มเทนวัตกรรมให้กับไอการที่จะจับภาพ
เสียงกลไกพวกเนี้ยให้ได้ละเอียดมากที่สุดโอ้ไม่ใช่แค่ว่าบอกว่ากดโน้ตตัวโดเนี่ยแล้วเป็นโน้ตตัวโดเปล่าๆนะแต่มันคือกดแบบไหนใช่ครับกดโน้ตตัวโดเปล่าๆเนี่ยคือผมแบบผมกับมุกเนี่ยอยากใช้โปรแกรมเขียนโน้ตที่เรารู้จักกันจากพวก Sibelius Finale โปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนาะครับหรือว่าพวกถ้าเกิดแบบนักแต่งพวก K-pop Logic Pro Cubase อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะใช้โปรแกรมพวกเนี้ยเขียนโน้ตแต่ละตัวออกมาแล้วโน้ตก็จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ที่เราจะเรียกกันว่า MIDI file ในออปชันของโปรแกรมพวกนี้จะมี export to MIDI file คือมุกอาจจะสามารถ export พวกนี้เราไปใส่เป็นโอให้เล่นได้แต่ทีเนี้ย MIDI file มันมีข้อจำกัดอยู่คือมันก็จะมีข้อมูลแค่อาจจะความดังเบาระดับหนึ่ง velocity ระดับหนึ่งแล้วก็โน้ตตัวไหนอยู่บนคีย์บอร์ดตัวไหน pitch ระดับไหน frequency ระดับไหนแต่ทีเนี้ยตัวของ Steinway Stereo เนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นคือมันบันทึกรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากๆไม่เฉพาะแค่เรื่องของน้ำหนักที่กดไปเรื่องของกลไกที่มันเกิดขึ้นระหว่างนั้นด้วยข้างในมันเกิดขึ้นอะไรบ้างรวมไปถึงเพดเดิลลิ่งเวลาเราเขียน MIDI เรามักจะควบคุมเพดเดิลไม่ได้หรือว่าเพดเดิลเหยียบเท้าข้างล่างอะนะเหยียบเท้าข้างล่างเวลาเราพูดถึงเพดเดิลมันก็อาจกดเพดเดิลไปเสียงเบลอยาวเลยแต่ทีเนี้ยเวลาเราพูดคุยกับนักเปียโนเนี่ยแบบครูผมเนี่ยเขาก็จะชอบพูดเนี่ย100 shades of pedaling อะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างนะ มีมากกว่าที่คิดใช่คือมีครั้งนึงผมก็เรียนกับอาจารย์แล้วผมถามอยู่ใช้เพดเดิลอะไรยังไงในตรงเนี้ยเขาบอกเนี่ย16ห้องที่เขาเล่นไปเนี่ยเขาเปลี่ยนเพดเดิล30รอบเขามานั่งบอกผมไม่ได้หรอกว่าเปลี่ยนตรงไหนอะไรยังไงบ้างแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันแล้วตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่สปิริโอเนี่ยสามารถจับได้อย่างแม่นยำแปลว่าตัวสปิริโอเนี่ยคือมันจับจากการที่คนเล่นจริงๆเท่านั้นเลยอย่างนั้นไหมคะใช่ครับผมสมมติมุกไปเล่นไอ้สปิริโอเนี่ยแล้วก็กดอัดเนี่ยสปิริโอเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบสปิริโอธรรมดาตัวเนี้ยก็คือมุกสามารถให้เปียโนเนี่ยเล่นบทเพลงจากไลบรารีได้ก็จะมีคล้ายๆห้องสมุดดนตรีอยู่ซึ่งตัวนี้ก็จะมีไฟล์สปิริโออยู่ที่ก็คือมีคนเล่นอัดไว้คนเล่นอัดไว้หลังก็คนดังคนดังๆเลยนักเปียโนระดับโลกเลยอัดไว้แบบละเอียดยูจาหวางอะไรอย่างนี้ที่เรารู้จักกันดีโอ้อยากมียูจาหวางเล่นให้ฟังที่บ้านคือกดอันนี้ได้ใช่ก็คือกดอันนี้ได้เลยคือสปิริโอตัวก็คือจะเก็บทุกอย่างไม่หมดโน้ตที่ยูจาหวางเล่นทั้งหมดน้ำหนักเพดเดิลลิ่งทุกอย่างครับส่วนอีกแบบคือสปิริโออาร์ก็คือตัวนี้เนี่ยมุกสามารถที่จะมุกไปเล่นเปียโนเนี่ยแล้วมุกอัดสิ่งที่มุกเล่นเองไว้นะครับแล้วมุกหนึ่งเริ่มต้นเลยเบสิกที่สุดก็คือเพลย์แบ็กคือมุกก็กดให้มันเล่นก็แทนที่เราจะอัดเพื่อฟังตัวเองเนาะปกติแบบธรรมดาอันนี้มันดูแบบได้ยินแบบละเอียดขึ้นอย่างนั้นเลยใช่ได้ยินทุกอย่างเห็นด้วยได้เห็นผมคิดว่าก็ภาพรวมทั้งหมดเลยโดยละเอียดสิ่งที่มุกได้เล่นไปซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างกันมากสำหรับผมคิดว่าสำหรับคนเล่นเองเนี่ยมันมีค่ามากๆเหมือนกับเราอัดเสียงตัวเองเนี่ยลงใส่มือถือเรามาเปิดฟังเรายังไม่รู้สึกเลยว่าเอ๊ะเสียงเราเป็นอย่างนี้หรอเวลาเราเล่นดนตรีก็เช่นกันเหมือนเราเล่นแล้วเราอยู่ใน process นั้นแต่เราไม่ได้อยู่ใน result แต่ทีเนี้ยผมคิดว่าการที่ Spirio R เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราได้เห็น result ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดโอ้แล้วมันผ่านเปียโนจริงด้วยมันไม่ใช่แบบเปิดลำโพงฟังอ่ะใช่คือมุกได้ยินเสียงค้อนตีเหล็กจริงๆตรงนั้นได้ยินเสียงทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงอยากให้มีโอโบแบบนี้บ้างอ่ะแล้วเราเป่าแล้วมีคนเป่ากลับให้ฟังอ่ะใช่และที่สำคัญคือมุกสามารถไปอีดิทการเล่นตัวเองได้ผมคิดว่าอันนี้จะเรียกว่าเป็นข้อดีอย่างนึงก็ได้ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยที่เราดีมานด์เพอร์เฟคชันมากๆกับอาร์ตฟอร์มหรือว่าการอัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราไม่ค่อยชอบข้อผิดพลาดเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะไปดัดแปลงอะไรได้นิดหน่อยหรือถ้ามุกต้องการเป็นแบบฮอลโลวิสเนี่ยเหมือนกับที่เล่นแล้วก็เราฮอลโลวิสเล่นแล้วมีโน้ตผิดเยอะแต่ว่ามันเพิ่มความตื่นเต้นมันเป็นmaterial หนึ่งของการแสดงสด
เป็นองค์ประกอบสำคัญมันคือมนุษย์อ่ะมนุษย์มันต้องผิดพลาดบ้างเนาะครับมุกก็อาจจะเหมือนกับเราเล่นแล้วมันเพอร์เฟกต์มากเลยมันฟังไม่สดเดี๋ยวมันฟังเหมือนเราประดิษฐ์มันขึ้นมันมุกอาจจะไปเลื่อนโน้ตตัวนึงให้มันดูฉลับนิดหน่อยตายแล้วอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเนี่ยไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อัดไว้ตอนนั้นผมคิดว่านี่เป็นจุดที่น่าสนใจครับซึ่งโดยตัวความจริงโดยตัวผมเองผมพรีเฟอร์มากที่จะไปฟังแล้วมันมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าขอให้มันเหมือนกับฟังแล้วเราได้ประสบการณ์ของว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นครั้งเดียวใช่มันเกิดขึ้นครั้งเดียวอันนี้จริงเหมือนกับเราไปฟังฮอลลูวิสแล้วรู้สึกว่ามีโน้ตผิดตัวเนี้ยแต่ว่าในเพอร์ฟอร์แมนซ์อื่นเขาไม่มีโน้ตผิดนี้อีกแล้วมันกลายเป็นรอยตำหนิที่มันซื้อได้แค่ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยครับคิดเนี้ยเป็นจุดน่าสนใจสปิริโอมันมีสปิริโอธรรมดาสปิริโออาร์อัดได้ค่ะว่าล่าสุดมีไปยิ่งกว่านั้นอีกไปยิ่งกว่านั้นก็คือเหมือนมีลักษณะของการบรอดแคสต์เกิดขึ้นนี่มันมายุคโควิดปะเนี่ยใช่จะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้ผมว่าหลังจากยุคที่เหมือนกับคนลดการเผชิญหน้ากันลงแต่เราจะทำยังไงให้ตัวที่อยู่ห่างเนี่ยเวลาคุยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับถูกนำมาอยู่ใกล้กันได้ค่ะ spiritually ละกันอาจจะไม่ใช่ physically ค่ะตรงเนี้ยตัว spiritual castได้นำนวัตกรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อเราซูมคุยกันเนี่ยมาใช้กับทางเปียโนหมายความว่าสปิโอ2ตัวอาจจะอยู่คนละโซนตัวหนึ่งอยู่โตเกียวอีกตัวหนึ่งอยู่เชียงใหม่สามารถสื่อสารกันได้หมายความว่าสมมุติมุกอยู่โตเกียวเนี่ยมุกไปบอกผมเนี่ยไอ้สันแบบตอนนี้เราอยู่ที่แกลเลอรี่สไตล์เวย์ที่โตเกียวเนี่ยแล้วก็เขาอยากให้เราลองเล่นให้สันฟังเนี่ยมุกเราสปิริตแคสต์กันได้มุกเล่นเปียโนตัวนั้นแล้วสิ่งที่มุกเล่นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะทันทีกับสปิริตอีกตัวที่อยู่ที่เชียงใหม่ผมคิดว่าอันนี้ก็คือทำให้เหมือนกับไลฟ์คอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นไปได้เกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆที่ได้เหมือนมุกเล่นที่โตเกียวเอาสปิริตไปตั้งไว้อีก5เมืองฟุกุโอกะชิซุโอกะเกียวโตโอซาก้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ wow. คนได้ไปฟังสดพร้อมกันได้ซึ่งโดยมากก็คืออาจจะมีวิดีโอถ่ายบุ๊กไว้อีกทีนึงเพื่อให้คนฟังที่อยู่ที่โอซาก้าเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นแล้วได้สัมผัสกับเสียงที่เกิดขึ้นจริงๆผ่านเปียโนตัวจริงๆด้วยใช่ไม่ใช่แค่การอัดมาเปิดอีกทีนึงอ่ะครับผมมันคือแบบเล่นบนเปียโนเลยอ่ะใช่ว้าวใช่แล้วก็ในแง่ของ educational เหมือนที่เคยคุยกับมุกก่อนหน้านี้ไปก็เรื่องของ master class อะไรอย่างนี้เหมือนเกิดเขา professor อยู่อีกที่หนึ่งแต่อยากสอนเราก็สามารถฟังเขาเล่นได้สดเราดูวิดีโอแต่เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงข้างตัวเรากับเปียโนจริงๆข้างตัวเราครับผมโหถ้ามาช่วงโควิดตอนนั้นที่แบบว่าเวลาเราสอนออนไลน์กันเนาะโอ้โหลำบากลำบนกับไมโครโฟนลำโพงและทุกอย่างจริงใช่ลำบากจนถึงขั้นว่า Zoom เนี่ยต้องออก Option Original Sound มาให้ oh. เพราะว่านักเรียนที่ Yale School of Music เหมือนกับพยายามที่จะเหมือนกับอยากให้การเรียนออนไลน์เนี่ยมันใกล้เคียงกับเรียนจริงมากขึ้น ครับเพราะครูผมก็บ่นกันว่าเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยได้ยินอย่างเดียวคือ Rhythmจังหวะเนาะได้ยินจังหวะนอกนั้นเล่นเบาปุ๊บมันดังให้เราดังให้พอเราเล่นดังปั๊บมันเบาให้เราโอ้โหฉลาดเกินคอมพิวเตอร์ครับผมใช่ก็จะเป็นก็ดูแบบว่าค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆตลอดเลยใช่170กว่าปีก็ยังจะไปต่อครับผมคิดว่าสไตล์เวฟสร้างนวัตกรรมตามโลกครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เปียโนเนี่ยมันไปไกลกว่าเดิมในแง่ที่ไม่ใช่แค่ตัวอินสตรูเมนต์แต่ว่ามันตอบโจทย์เราในฐานะมนุษย์ที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมโอ้เท่มากครับผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจพูดถึงประเทศไทยหน่อยว่าตอนนี้ Steinway & Sons มีของประเทศไทยเองด้วยใช่ไหมคะครับผมค่ะมีเขามีแบบอะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะเผื่อแบบว่ามีท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปติดตามมีครับผมSteinway เนี่ยนอกจากจะเป็นแบรนด์เปียโนผลิตเปียโนแล้วเนี่ยคิดว่าอีกส่วนหนึ่งที่บอกกับมุกไปเป็นคอมมูนิตี้ระดับหนึ่ง
ือเป็นผมคิดว่างานของ Sideway ส่วนหนึ่งก็คืองานที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางดนตรีที่เกิดขึ้นสังคมดนตรีนะนั่นโลคอลเราจะเห็นว่ามี Sideway Hall นิวยอร์กมี Sideway Hall ปารีส Sideway Hall ลอนดอนนะทีนี้เรามี Sideway โชว์รูมที่กรุงเทพซึ่งผมคิดว่าทำหน้าที่ที่จะซัพพอร์ตโลคอลมิวสิกซีนสิ่งที่ดนตรีที่เกิดขึ้นก็อย่างแรกก็คือเขาเป็นสถานที่มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเป็นบางครั้งก็คือเราจะเห็นว่าเขาจะจัดงานที่เราเห็นเป็นคอนเสิร์ตการกุศล อย่างเช่นปีนี้ก็มีงานของ Emmanuel Orchestra เป็นงานสำหรับมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต Music for Lifeก็จะมีคอนเสิร์ตให้นักเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยได้ไปเล่นโมซาร์ทคอนแชร์โตร่วมกับวง Sideway ก็สนับสนุนเปียโนให้ค่ะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวผมเองก็ทำงานการกุศลกับ Sideway 2งานปีที่แล้วกับปีก่อนให้กับมูลนิธิแม่เต่าคลินิกกับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็คือช่วยเหลือพวกกลุ่มคนชายขอบผู้ลี้ภัยให้การบริการทางการแพทย์ค่ะจะมีกิจกรรมพวกนี้แล้วก็ทางสายเวงก็ได้จัดทำเป็นคล้ายๆกับเวิร์กช็อปเป็นเปียโนเพดาโกจีเวิร์กช็อปขึ้นการสอนการสอนนะครับผมก็ในเดือนอย่างเช่นในเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมมีทั้งคอนเสิร์ตเกิดขึ้นแล้วก็มีทั้งกิจกรรมเวิร์กช็อปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนเรื่องการเล่นเปียโนดูเอ็ดอะไรนี้เกิดขึ้นก็คือรายละเอียดพวกนี้ก็จะสามารถที่จะเช็คดูได้ที่เว็บไซต์ของ Sideway Thailand ว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเองเลยครับผมค่ะครับก็คือ Sideway ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านดนตรีเนี่ยในแถวเนี้ยมาโดยตลอดครับผมแล้วก็ทาง Sideway ใหญ่เองเนี่ยก็คือ Global Sideway เนี่ยก็คืออย่างที่คุยกับมุกไปก็มีโปรแกรม Sideway Artist ก็คือตรงนี้ก็คือเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับตำแหน่งที่มอบให้กับนักดนตรีนักเปียโนที่มีผลงานโดดเด่นระดับหนึ่งแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็เลือกที่จะใช้แบรนด์ของเปียโนนี้เป็นหลักค่ะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเป็น STEP คือเป็น Steinway Teacher Education Partner ก็คือเป็นโปรแกรมที่ Steinway เนี่ยจะทำร่วมกับคุณครูเปียโนหรือสถาบันเนี่ยที่ใช้เปียโนในแบรนด์ของ Steinway ค่ะครับผมก็คือจะมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถเข้าถึงรีซอร์สต่างๆที่เกี่ยวกับการสอนได้ครับผมโอ้เยอะแยะมากมายครับผมอุ้ยถามนิดนึงว่า Sideway Artist ที่เมื่อกี้พูดถึงในประเทศไทยตอนนี้มีหลายคนไหมอะตอนนี้มีเท่าที่ผมทราบนะครับก็เป็นมี3คนอ๋อ3เองเหรอครับผม3คือมีคนแรกก็คือเป็นอาจารย์ณัฐยนตละลักษณ์อาจารย์ณัฐอาจารย์ณัฐซึ่งก็ผมเขาก็เป็นคนแรกแล้วก็ผมเคยเป็นลูกศิษย์แกเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ณัฐครับผมเขาก็ยินดีกับผมแล้วก็มีพี่ภูมิพรหมชาติครับผมก็มีด้วยกัน3คนอาจารย์ณัฐพี่ภูมิแล้วก็ผมคนล่าสุดเลยครับผมแล้วอย่างนี้จะได้ติดตามกิจกรรมที่สันทำร่วมกับ Sideway ในปีนี้ในเร็วๆนี้ไหมครับกิจกรรมที่ผมจะมีร่วมต่อไปกับ Sideway ก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทาง Sideway เนี่ยได้ให้โอกาสนักเรียนของผมเนี่ยเล่นในคอนเสิร์ตครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปผมก็จะมีคอนเสิร์ตร่วมกับไทยุทธออเคสตราอ๋ออันไหนเมื่อไหร่บ้างกิจกรรมของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาจะได้แบบรอติดตามกันกรกฎาคมครับแล้วก็ของไทยุทธออเคสตราก็จะเป็นเดือนสิงหาคมเล่นเพลงอะไรคะก็จะเป็นงานที่ผมเล่นรักแมนินอฟเปียโนคอนแชร์โตเบอร์3โอ้ค่ะได้เลยเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันครับเนาะวันนี้ขอบคุณสันมากอุตส่าห์มาพูดคุยกันจะบอกว่าจริงๆมุกแบบติดต่อ Sideway ไปเนี่ยทุกคนคือบอกว่ามีคนพูดนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับผมใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าเอ้ยขอให้สันที่เพิ่งมาเป็นอาร์ติสต์ของ Sideway เนี่ยมาช่วยเล่าให้เราฟังกันเรียกได้ว่าก็ทำงานบ้านมากับทาง Sideway มาอย่างดีเลยเพื่อมาแชร์กับเราในวันนี้ครับก็มีการไปคุยปรึกษากันว่าควรนำเสนอข้อมูลในด้านไหนบ้างเยี่ยมเลยวันนี้เลยได้เห็นภาพเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของ Sideway กว่าจะมาเป็น Sideway ที่เราเห็นกันทั่วไปในทุกวันนี้เนาะครับผมอ่ะก่อนที่จะจากกันขออีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายให้ท่านผู้ฟังหน่อยเป็นเพลงอะไรดีครับเพ
พลงสุดท้ายที่จะเปิดในรายการเป็นบทประพันธ์ของอาร์โนชอนเบิร์กโอ้ไม่ค่อยได้ฟังบ่อยนะครับเราจะไม่ค่อยได้ฟังบ่อยเพราะว่า เพราะว่า ผมคิดว่าลักษณะของเพลงเนี่ยถ้าจะมองก็คือพูดง่ายๆคือฟังยากนิดนึงทำนองอาจจะไม่ได้เป็นที่ติดหูนักโดยลักษณะเพลงที่เขาแต่งเนี่ยเราจะใช้คำว่า expressionism หมายความว่าในโน้ตไม่กี่ตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความพยายามที่จะ express อารมณ์ที่หลากหลายสื่อสารเยอะมากนะครับกับเพลงก็จะสั้นๆนะครับเพลงที่ผมเลือกมาก็คือเป็น Little Pieces for Piano Opus 19ที่สันเป็นคนเล่นเองเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังตอนท้ายรายการนะคะครับผมวันนี้ขอบคุณสันมากไว้โอกาสหน้าถ้าว่างๆมาคุยกันอีกเนาะได้ครับบุกยินดีมากๆครับขอบคุณบุกมากครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและสันจิตการเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร